ันนี้ทิมพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งที่จะทำเกี่ยวกับเหตุการณ์โรงงานระเบิดโรงงานไฟไหม้ที่กิ่งแก้วคืออะไรหนึ่งคือตั้งศูนย์บัญชาการนะเพื่อที่จะไม่หายไปถึงแม้ว่าผมจะติดโควิดอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังสามารถที่จะบัญชาการได้ในการแก้ปัญหารวบรวมทั้งสาธารณสุขทั้งปภ.ทั้งกรมควบคุมมลพิษให้มาอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มพอรู้แล้วว่าโรงงานต้นเหตุคือสไตรีนโมโนเมอร์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคู่มือเฉพาะในการปฐมพยาบาลในการระงับเหตุฉุกเฉินในการดำเนินการหลังจากเกิดเหตุรู้แล้วว่ามีอยู่2โรงงานในประเทศไทยที่เป็นใหญ่ๆอย่างนี้คือโรงงานที่เพิ่งระเบิดไปกับอีกโรงงานหนึ่งในเครือของปตท.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของ IRPC ก็ผมก็อยากจะได้ที่ปรึกษาจากภาคเอกชนที่น่าจะรู้ดีมากกว่าของราชการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในการดับเพลิงให้ได้เร็วที่สุดมาเป็นที่ปรึกษาผมแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจซึ่งถ้าไปดูในคู่มือเนี่ยทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษก็จะบอกแล้วว่าใช้น้ำไม่ได้เป็นต้นผมไม่แน่ใจนะว่าจะถูกไม่ถูกแต่ว่าผมกำลังศึกษาอยู่ว่าการที่จะเอาฝนหลวงมาลงผมไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยหรือไม่ช่วยการเอาน้ำไปฉีดให้กับสารเคมีจะช่วยไม่ช่วยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้รู้ไปทั้งหมดแต่ผมรู้ว่าที่ปรึกษาที่จะเอามาอยู่ข้างๆผมในการตัดสินใจให้ปัจจุบันชาดวนเนี่ยคือใครอยู่ที่ไหนแล้วจะชูมืออะไรในเอกสารมีเขียนไว้หมดเลยผู้เชี่ยวชาญเรื่องไซรีโมเนโมในประเทศไทย6คนมีใครบ้างเขาต้องอยู่กับผมตอนนี้แหละครับก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคุณทิมพิธาไม่ได้เป็นนายกเป็นพลเอกประยุทธ์ที่กักตัวโควิดอยู่นะคะ